สวัสดีครับฟูจิครับถ้าเราอยากขายของดีมีคนซื้อเอาเงินมาให้เราเราต้องคิดของที่มีเสน่ห์จุดเด่นและจุดต่างมีความแตกต่างมากกว่าคนอื่นครับยกตัวอย่างเช่นกาน้ำก็เหมือนกันกาน้ำนี้ทำยังไงทำไมเขาถึงคิดออกมาเป็นสีอย่างนี้ครับก็เพราะมีคนอยากจะทำน้ำชาให้เห็นชาชัดๆกินแล้วมีบรรยากาศที่น่ากินบางอย่างก็ออกแบบเป็นจักรันที่ไม่มีสีไม่เห็นชาข้างในก็แล้วแต่จุดประสงค์จะพูดถึงเรื่องถ้วยน้ำก็เหมือนกันถ้วยน้ำธรรมดาอันนี้เป็นรูปฟูจินะครับถ้วยน้ำธรรมดาก็เป็นถ้วยน้ำธรรมดาถ้าร้อนจับมันโอ้ยร้อนนะฮะก็เลยทำให้คนคิดค้นถึงหูจับตรงนี้นั่นก็คือหูจับเกิดจากการแก้ปัญหาขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นมีเรื่องหนึ่งครับผู้ชายคนหนึ่งคิดค้นจากไอเดียของลูกชายตัวเองลูกชายตัวเองทำแจกันตกแตกเขาก็เลยมาคิดต่อว่าทำแจกันยังไงไม่ให้แตกแล้วสามารถเอามาประดับได้ในที่ต่างๆซึ่งดูเหมือนเคยมีแต่ยังไม่เคยมีในโลกยังไม่เคยมีในท้องตลาดมันคืออะไรครับแล้วทำให้คนอยากได้แล้วขายดีด้วยเขาบอกว่าปีนี้ขายได้ 300,000 ชิ้นเลยนี่ก็คือเป็นไอเดียอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในงานของคุณในไอเดียหรือการทำกิจกรรมต่างๆของลูกของคุณก็ได้นี่เป็นไอเดียถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยครับมันคืออะไรพร้อมไหมครับไปดูกันเลยแต่งแจกันเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้อความไอ้ยาเปียกหมดเลยผมตั้งชื่อว่าเป็นแจกันลอยฟ้ากลางอากาศเอามาแปะที่กระจกได้ด้วยโอ้แปะได้ด้วยเหรอคะโอ้แปะต้องลองมาแปะจริงแปะในที่กระจกแล้วก็ไล่ลมออก1 2 3ไล่ลมเสร็จลองเติมน้ำลงไปในแจกันดูตึ๊ก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 น้ำเข้าแล้วน้ำเข้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นปกตินะครับเสียบเอาดอกไม้มาเสียบลงแจกันเป็นแบบนี้ก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับและเนื้อแจกันนี้ทำจากซิลิโคนมันยืดได้แล้วก็แข็งแรงพอสมควรเลยครับหยิบของจากตู้เย็นเสร็จโอ้มีแจกันที่ตู้เย็นด้วยดีจังเลยแต่งที่ตู้เย็นได้อีกไม่ต้องวางที่โต๊ะอย่างเดียวสามารถแปะที่ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือที่สูงๆเด็กไม่ต้องทำแจกันมันสามารถสวยได้ทุกที่เลยคือผมคิดค้นจากการที่มีวันทำแจกันตกแตกแล้วลูกชายของผมเอาดอกไม้มาแปะที่กระจกก็เลยทำให้ผมคิดไอเดียนี้ได้ครับนี่ก็คือรูปของลูกชายผมที่ทำแจกันตกแตกแต่เขามีไอเดียเอาดอกไม้มาแปะที่กระจกเลยทำให้ผมมีไอเดียว่าน่าจะมีแจกันแปะกระจกได้ก็เลยผลิตขึ้นมาได้เป็นสินค้าที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะมีแต่ไม่เคยมีมาก่อนคิดว่าน่าจะเอามาขายในโฮมเซ็นเตอร์ได้ปีละ 300,000 ชิ้นเลยและแจกันนี้สามารถแปะแล้วก็ใช้ใหม่แปะใหม่ได้หลายรอบเลยนะครับแล้วก็ส่วนแจกันตรงนี้กับตัวแผ่นซิลิโคนตรงนี้นะฮะจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งกำลังจดลิขสิทธิ์อยู่ด้วยครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ